ุ้นส่วนเป็นช่างภาพค่ะก็คือเป็นช่างภาพชาวอิตาลีชื่อคุณอัลเบอร์โตโคซี่นะคะในส่วนของคุณอัลเบอร์โตโคซี่เนี่ยแกเป็นได้รับรางวัลท็อปร้อยอาร์ติเคทโฟโตกราฟเฟอร์ซึ่งปลายปีนี้เนี่ยผลงานแกได้ขึ้นไปโชว์ที่งานอาร์ติเคทที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้แรงบันดาลใจของการถ่ายรูปในร้านเนี่ยเราก็จะมีที่มาของงานเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีชื่อผลงานที่เราเรียกว่าExplore Recipe นะคะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นภาพอะไรนะคะมันคืองานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายโดยมุมมองของช่างภาพชาวต่างประเทศนะคะตัวนี้ก็เป็นเมนูไทยค่ะที่เรากระจายออกมาให้เห็นว่าส่วนประกอบในอาหารที่เราทานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะไก่ปลาต่อกันด้วยตรงนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ร้านเราตรงที่ว่าเราเป็นออร์แกนิกฟู้ดแล้วเราไม่ต้องการให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่ผ่านการโปรเซสหรือว่ามีสารเคมีปนเปื้อนตัวนี้ก็จะเป็นภาพของการปนเปื้อนอาหารที่เราบอกว่าทุกวันนี้เราทานอาหารผ่านสารเคมีอย่างปลาเนี่ยค่ะผ่านสารฟอร์มาลีนหรือว่าผ่านโปรเซสต่างๆที่ทำให้อาหารเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารต่อไปเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราอยากจะทำอาหารที่ดีนะคะแล้วก็สดสะอาดให้กับลูกค้าได้ทานค่ะสวัสดีค่ะร้านวงมุสโต้นิมานีต้อนรับค่ะเป็นร้านอะไรคะวันนี้ก็วงมุสโต้นะคะความชื่อก็น่าจะเป็นแนวอิตาเลียนป่ะใช่ค่ะก็เป็นภาษาอิตาเลียนค่ะที่มีความหมายว่าสิ่งที่ดีงามสมองสิ่งดีเป็นสิ่งที่เป็นความประทับใจนะคะเป็นความก็เป็นความสุขนะคะเป็นความหมายของโบสโต้นะคะซึ่งวันนี้โบสโต้นะคะเราก็ได้เอาความสุขถ่ายทอดผ่านอาหารที่ร้านค่ะตัวอาหารที่ร้านมันจะมีอาหารใต้นะคะแล้วก็อาหารไทยภาคใต้นะคะเป็นหลักแล้วก็เป็นอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นนะคะเพราะอย่างวันนี้ก็จะมีจานเด็ดแนะนำค่ะด้วยความที่ว่าเราด้วยความที่เราเป็นอาหารใต้นะคะจานแนะนำก็คือเราเป็นผู้ผลิตได้รับรางวัลพริกแกงออร์แกนิกของปี2562จากกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตัวพริกแกงของเราเนี่ยทำจากวัตถุดิบออร์แกนิกทั้งหมดแล้วเราก็ได้เอามาพรีเซนต์ผ่านตัวเมนูนี้นะคะตัวนี้เราทานลาบกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคะลาบทอดลาบอีสานทอดลาบเหนือทอดนะคะวันนี้เราทำคั่วกลิ้งทอดค่ะเมนูนี้เรามีชื่อว่าลูกแกงนะคะแต่เราไม่ได้แกงใครนะไม่แกงลูกค้าของจริงนะคะตัวนี้นะคะตัวที่2เราเป็นไก่ทอดพริกแกงนะคะก็คือเราเอาตัวพริกแกงผงเนี่ยมาทําไก่ทอดซึ่งเมนูนี้เนี่ยรสชาติจะไก่แซ่บ KFC หลบไปเลยนะคะอันนี้ของเราเข้มข้นถึงใจนะคะเด็ดแซ่บจริงนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นตัวแนะนำค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไส้หัวคั่วกลิ้งที่ได้รับรางวัลอันดับที่3ของภาคเหนือในงานนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะตัวนี้เราใช้วัตถุดิบคุณภาพนะคะไขมันต่ำแล้วก็ย่างบนถ่านไม้ลำใหญ่ด้วยนะคะแต่เรามั่นใจได้ว่ารสชาติและคุณภาพไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นออเดอร์ค่ะที่รวมดาวแอปเปิลไทเซอร์นะคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้อาจจะต้องไปหน่อยค่ะต้องไปเป็นแบบเป็นซักซ่าเพราะว่าทานไปแล้วก่อนหน้านี้คือขนมจีนสีน้ำนะคะขนมจีนสีน้ำมีน้ำอะไรบ้างน้ำยานะคะอันนี้น้ำยาน้ำยาปักใต้น้ำยาปักใต้นะคะน้ำพริกนะคะแล้วก็อันนี้แกงเขียวหวานนะคะสังเกตว่าไม่เหลือละอร่อยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแกงไตปลานะคะก็จะคือชุดนี้เนี่ยทานได้ประมาณ 2-3 ท่านเลยนะคะก็จะมีผักนะคะมีผักอาหารใต้เราก็มีค่ะก็คือเขาจะเน้นผักอยู่แล้วเนาะการทานขนมจีนก็ต้องทานกับผักนะคะแล้วก็มีขนมจีนให้แล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะคะอร่อยมากแต่ขนมจีนนี่เห็นว่าจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะขนมจีนเป็นเมนูพิเศษเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งจริงๆแต่ทางร้านเรามีเมนูเยอะมากนะคะแต่เราพยายามเซ็ตให้กับลูกค้าได้ลองทานตัวที่เรามีก่อนแล้วยังมีหลายเมนูที่แนะนำค่ะทีนี้เป็นแนวคุณส่วนเป็นช่างภาพค่ะก็คือเป็นช่างภาพชาวอิตาลีชื่อคุณอัลเบอร์โตโคซี่นะคะในส่วนของคุณอัลเบอร์โตโคซี่เนี่ยแกเป็นได้รับรางวัลท็อปร้อยอาร์ติเคทโฟโตกราฟเฟอร์ซึ่งปลายปีนี้เนี่ยผลงานแกได้ขึ้นไปโชว์ที่งานอาร์ติเคทที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้แรงบันดาลใจของการถ่ายรูปในร้านเนี่ยเราก็จะมีที่มาของงานเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีชื่อผลงานที่เราเรียกว่าExplore Recipe นะคะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นภาพอะไรนะคะมันคืองานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายโดยมุมมองของช่างภาพชาวต่างประเทศนะคะตัวนี้ก็เป็นเมนูไทยค่ะที่เรากระจายออกมาให้เห็นว่าส่วนประกอบในอาหารที่เราทานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะไก่ปลาต่อกันด้วยตรงนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ร้านเราตรงที่ว่าเราเป็นออร์แกนิกฟู้ดแล้วเราไม่ต้องการให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่ผ่านการโปรเซสหรือว่ามีสารเคมีปนเปื้อนตัวนี้ก็จะเป็นภาพของการปนเปื้อนอาหารที่เราบอกว่าทุกวันนี้เราทานอาหารผ่าน
สารเคมีอย่างปลาเนี่ยค่ะผ่านสารฟอร์มาลีนหรือว่าผ่านโปรเซสต่างๆที่ทำให้อาหารเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารต่อไปเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราอยากจะทำอาหารที่ดีนะคะแล้วก็สดสะอาดให้กับลูกค้าได้ทานค่ะภาพเมนูอาหารที่ร้านค่ะเราจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลนะคะก็จะเป็นแซมเปิลให้กับได้ดูเพราะว่าอิตาลีเนี่ยก็เป็นแหล่งต้นกำเนิดของชีสแอนด์โคคัสซึ่งเราทำช่วยของอิตาลีหรือว่าชีสโคคัสเรามีทีมที่ทำในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ในส่วนของอาหารใต้บางตัวเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้ที่เราได้รับรางวัลพิแกงเพราะว่าเราเป็นนวัตกรรมในการทำพิแกงให้กลายเป็นผงนะคะแล้วตัวนี้เราใช้วัตถุดิบที่เรารับซื้อจากฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราได้คัดสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าแล้วนะถึงแม้กระทั่งในตัวนี้ค่ะที่เราเป็นแกงเขียวหวานอย่างในรูปนี้จะเป็นลูกชิ้นปลากรายนะคะวันนี้เราเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์ของเราก็คือเป็นการนำแกงที่เราได้รับรางวัลค่ะมาต่อยอดเป็นไส้อั่วโคกรีนซึ่งย่างบนถ่านนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆเมนูอย่างนี้ก็จะเป็นพิเศษในบางช่วงขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบของเราได้มาสดมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีปูสดๆมารับรองแน่นอนค่ะว่าเราจะโชว์ทันทีเลยว่าเรามีน้ำยาปูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทานไส้อั่วโคกรีนกันนะคะบรรยากาศร้านก็น่ารักน่ารักเป็นโฮมเมดคุยซีนะคะที่แล้วเราได้รับรางวัลจากหอการค้าเชียงใหม่ด้วยนะคะก็เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของอาหารใต้ส่วนภาพที่เห็นตรงหน้านะคะก็จะเป็นภาพบางส่วนจากหนังสือ Modern Architecture นะคะซึ่งคุณอัลเบิร์โตได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการรวบรวมภาพอาคารสถานที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่ที่มีการก่อสร้างในยุค60หรือยุค60นะคะก็รวบรวมไว้ก่อนที่ตึกเหล่านี้จะถูกทำลายหรือว่าจะสูญหายไปจากความทรงจำมีการเก็บรวบรวมผลงานต่างๆนะก็สนใจเข้ามาเยี่ยมมาชมได้นะคะ